สวัสดีครับทุกคนเราวันนี้เรามาทุกคนมาที่ ASIC Central ขอนแก่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างผมแอดพัดอยู่กับแฮตเตอร์ฮะมีอะไรน่าสนใจอาจารย์ไม่รู้ครับไม่เคยมาไม่เคยมาไปขอนแก่นไม่เคยมาเอ้ยดูดีมีเสื้อวิ่งนะครับเจอร์ซี่ต่างๆก็มีพร้อมเลยตายนะเสื้อแจ็คเก็ตนี่ฮะมีข้างในนี่ผมชอบนะแบบบางเลยเลเซอร์คัทเนี้ยฟิตเลยราคาเท่าไหร่ลูกราคาเท่าไหร่เจ็บตับไหมราคาเป็นไงฮะราคา 2,500 ตัวนี้สองหูจากความเบาที่เบาหวิวนี่นี่ตัวนี้คือตัวนี้นี่ฮะ 2,500 นะโหสวยว่ะดูดีใช่ก็ลองดูมีเสื้อผ้ามีไลน์อัพต่างๆพร้อมเลยช่วงนี้สีนี้กำลังมานะจันดำใช่เนี่ยแล้วก็ตัวที่ชูโรงตอนนี้ก็คงจะไม่พ้นเทียโน่แล้วจันเนาะครับผมแล้วก็ตัวนี้30ปี anniversary ของ ASIC นะครับผมพิเศษเขียนรีวิวแล้วแล้วก็มีวิดีโอแล้วเรียบร้อยนะครับไปติดตามดูได้นี่วันนี้ก็ใส่มาเฮ้ยวันนี้ก็ใส่มา 6,900 บาทใช่ของยังมีมาดูสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นวิ่งไปเนี่ยอยากจะให้มันลงแล้วแบบแน่นๆนิ่งๆนะนี่เลยรุ่นเก่าก็มีนะเนี่ยไทยูโน่29 29ก็ยังอยู่ทำไมยังอยู่ก็ยังอยู่นี่หน้ากว้างก็มีเห็นไหมถ้ารองเท้า ASIC ที่เขาเป็นหน้ากว้างเขาจะมีป้ายแท็กแบบนี้ไว้หน้ากว้างวายถ้ายังใส่ไม่ได้อีกมึงมาเอานี่ซูเปอร์วายโคตรกว้างซึ่งก็ผมเดานะว่าไอตัวกว้างน่าจะ 2E ซูเปอร์วายนี่น่าจะ 4E อันนี้เดานะอันน่าซึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับคนที่หน้ากว้างจริงก็มาลองใส่ตัวไทยาโน่ซูเปอร์วายหรือว่าวายได้ครับอันนี้เป็นโซนอะไรนะ stability ใช่ไหมถูกต้องโซนนี้คือโซนที่วิ่งแล้วแบบนิ่งๆสบายๆไปต่อโซนนี้เป็นคุชชั่นคุชชั่นแน่นอนต้องเป็นนิมบัสครับผมนิมบัสนะนี่หนาๆใหญ่ๆใช่เหมาะกับเท้าแบบนูเท่าคนเท้าปกติก็จะใส่ตัวนี้ถ้าเกิดเท้าล้มก็อาจจะไปดูตัวไทยาโน่เมื่อกี้นะราคาเท่าไหร่เนี่ย6,900 เท่ากันแล้วแถวนี้ไอ้พวกสไตล์อะไรนะ GT พวกสไตล์ Nimbus เนี่ยก็มาดูได้เพราะว่าพวกนี้ก็เหมือนเดิม ASIC จะมีรุ่นหน้ากว้างให้เลือกดูนะก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกอย่างตัวนี้ก็ไม่เคยลองตัวนี้นะตัวนี้ก็น่าจะเป็นสำหรับเท้าพิเศษนิดนึงอันนี้ลด 40% เอาแล้วเฮ้ยอันนี้สวยป่ะอะไรครับนี่คือ Nimbus 25สวยไหมลด 20% สีขาวล้วนออฟไวท์ 5,200 ให้สวยนะสวยสวยสวยนะลองดูลองหรือถ้าไม่ชอบขาวล้วนก็ว่ากันไปทีนี้ขยับมาตรงแถวสำหรับนักวิ่งนะนักวิ่งแบบวิ่งความเร็วหน่อยก็แน่นอนคุณก็คงจะข้ามดิมบัสมาแล้วข้ามคายาโน่มาแล้วข้ามดิมบัสมาแล้วตอนนี้มันก็จะมาอยู่ที่โนวาแบลส์3คุณอาจารย์ครับแล้วก็ซูเปอร์บาสซูเปอร์บาสจันว่าอันไหนเป็นไงโอเคก็ถ้าตัวมหาชนก็คงจะเป็นโนวาบาสแหละก็เชียร์มาตลอดราคาเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยากจะได้ความแข่งขันดุดันมากขึ้นนะรู้สึกว่าโนวาบาสมันจะยุบยั่วไปมองซูเปอร์บาสก็ได้ซึ่งตอนนี้โนวาบาส3เนี่ยก็ที่ ASIC นะมาดูนะครับมันก็ทำรายการอยู่คือมันเหลือเพียงแค่นี่มันลด 30%แล้วก็นี่เหลือ 3,600 สีแบบนี้ถ้าคุณชอบสีแบบนี้ชอบสไตล์เหมือนลงไตรเลยนะพี่หนุ่มชอบพี่หนุ่มชอบอย่างนี้โอเคสีอย่างนี้ก็มีครับแล้วก็แน่นอนรุ่นหน้ากว้างมียังไงก็มาดูได้ที่ ASIC นะมีแล้วก็ซูเปอร์บลัสอยู่นี่ซูเปอร์บลัสทำรายการไหมทำไป 6,000 6,000 อันนี้จะทำแล้วทำแล้วนะอันนี้ 6,000 อันนี้คือสำหรับพวก Energy Return ก็คือสำหรับพวกที่วิ่งเร็วถ้านักวิ่งแบบว่าคุณวิ่งได้โอเคละผ่านการแบบ stability มาแล้ววิ่งสบายๆได้แล้วมีปัญหามาถึงการแข่งขันแถวเนี้ยโอเคเลยไปสุดดิจันสุดก็ต้องมาทางข้างในเลยฮะข้างในตัวนี้เป็นท็อปสุดมีแบ่งเป็น2ตัวคือสายรอบขากับสายนุ่มเด้งยังไงแล้วก็จะมี Mental Speed Sky Plus กับ Page Plus เอามาดูดิคือมันจะดูคล้ายกันนะแต่ว่าคืออันเนี้ยสำหรับรอบขาอันนี้จะมีความเด้งนิดๆอันเนี้ยความแตกต่างไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเราก็ลองมาแล้วซึ่งสีนี้ก็
รู้สึกว่าช่วงนี้ก็อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็นักกีฬาของทาง ASICS ก็กำลังใส่เลยนะสีนะครับสวยนะสวยสวยหรือว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดราคาแพงไปนะอันนี้มัน 8,500 แพงไปครับแพงไปก็ลดลงมาครับ Magic Speed Magic Speed คือยังไงอาจารย์ก็คือต่างกันตรงไหนก็คือถูกลงถูกลงใช่ครับแต่โฟมเป็น Blast เหมือนกันใช่ไหมBlast Plus โอเคเน้นในเรื่องของการทำความเร็วระยะทางอาจจะไม่ไกลมากถูกต้องในนี้มีแผ่นคาร์บอนนะใช่มีแผ่นคาร์บอนแต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดยังไม่ได้ลองโอเควันนี้จะมาลองแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวจะไปทดสอบรีวิวกันโอเคเอาละมาจัดก่อนต้องมาจัดก่อนถ้าเกิด Magic Speed ยังไม่ได้นะครับสายไตรกีฬามาที่นูซ่าไตรนะครับนูซ่าไตรขายดีนะอาจารย์ไม่เคยลองแต่อยากลองมากโดยเฉพาะสีล่าสุดทำคอนแทคกับแบรนด์โก้เป็นสีที่ได้อินสไปร์จากแบรนด์โก้สีดำแดงอะไรเงี้ยคือนูซ่าไตรต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมาพอสมควรนะอาจารย์เพราะว่ามาถึงรุ่น15ผมเคยมีรุ่นไกลๆแล้วอันนี้รุ่น15แล้วนะครับสายไตรกีฬาสายไตรเขาชอบพี่หนุ่มชอบอีกแล้วพี่หนุ่มตลอดข้างอีพี่หนุ่มไว้ก่อนโอเคเอาละครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอินดงอินดอร์นะตีเทนนิสเล่นเวทเล่นอะไรก็ว่าไปนะครับถ้ายังไงสนใจจะมาดูเอซิกนะที่คอนแทคมีเซ็นทันนะฮะเรามีทีมงานมีพี่พนักงานรออยู่พร้อมที่จะบอกว่าอะไรเป็นยังไงนะครับครับผมเอาล่ะยังไงเดี๋ยวเราไปลองวันนี้ลองอะไรเราจะลอง Magic Speed 3กันนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่แล้วเป็นไงบ้างนะครับไว้เจอกันครับทุกคน